วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินได้นำคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนครับที่มีต่อการแต่งตั้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับซึ่งในเพจอาเซียนฟุตบอลเนี่ยเขาได้ลงข่าวว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งนวลพันธ์ล่ำซำหรือที่รู้จักในนามมาดามแป้งในฐานะผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติไทยซึ่งในเพจนะครับเขาก็บอกว่าเธอเป็นประธานเจ้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัดเมืองไทยประกันภัยตลอดจนเป็นประธานสโมสรฟุตบอลท่าเรือและอดีตผู้จัดการทั่วไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเพจฟุตบอลอาเซียนเนี่ยก็ได้ลงข่าวนี้ไว้นะครับก่อนไปฟังคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนบอลอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าเธอใช้ใบอนุญาตการฝึกสอนระดับใดซึ่งก็มีคนไทยมาตอบนะครับเธอเป็นผู้จัดการทีมไม่ใช่เฮดโค้ชคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าโค้ชหรือผู้จัดการก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าผู้จัดการคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าเธอสวยและฉลาดคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเห็นเธอตอนที่พอด FC พบกับเซเรสเนกอส FC ซึ่งมีคนมาตอบนะครับว่าใช่เธอเป็นเจ้าของพอด FCน่าจะมาจากฟิลิปปินส์นะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับชั่วโมงนี้เป็นเวลาของเวียดนามฉันไม่รู้จะพิมพ์อะไรนอกจากกลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งนะทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับน่าจะเป็นเกียนเวียดนามเขาบอกว่านางชื่อว่าแปลงร่างแล้วก็มีเพื่อนชาวเวียดนามเนี่ยมาตอบกลับบอกว่าเราควรให้เกียรติและเคารพผู้อื่นโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากครับคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือน้องปอยวงเล็บชาวฟิลิปปินส์จะหมายถึงน้องปอยมีทิฟฟานี่นะครับที่สวยเหมือนมาดามแป้งนะครับคอมเมนต์ต่อมานะเขาบอกว่าผู้จัดการทีมไม่ได้หมายถึงโค้ชใช่ไหมมีคนมาตอบว่าใช่เธอคือผู้จัดการทีมคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยมีการขยับเปลี่ยนแปลงขอให้โชคดีนะไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับมาดามแป้งในวัย55ยังสวยเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมานะครับแฟนเวียดนามบอกว่าถ้าไทยเปลี่ยนนายกผลงานน่าจะดีขึ้นอันนี้หมายถึงนายกฟุตบอลใช่ไหมครับโอเคครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเก่งและสวยยินดีด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานะครับดีมากแต่นี่ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงสิครับและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินผู้หญิงที่เป็นโค้ชทีมชายมาก่อนขอให้เธอโชคดีแล้วก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าเธอเป็นผู้จัดการผู้จัดการและหัวหน้าโค้ชเป็นงานที่แตกต่างกันและเธอยังเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงในฟุตบอลโลกอีกด้วยซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนนะครับแอดมินก็เป็นกำลังใจให้มาดามแป้งนะครับ